สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกลัวคนถอยครับขอบคุณมากครับทุกครั้งที่เห็นผมยืนอยู่ตรงนี้ครับจำไว้เลยครับของฟรีกำลังจะมาหาคุณครับใช่กดโทรศัพท์เบอร์อะไรครับดอกจัน472สี่เหลี่ยมและโทรออกบัตรเดียวนาวครับมีถ้า3บาทแล้วไม่ต้องอะไรกันมากมายอยู่ๆมันจะเด้งดึงดังขึ้นมาคุณก็โชคดีใช่นะฮะคุณอ๋อวันนี้เราแจกอะไรครับอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นหม้อเคลือบหรือเป็นกระทะเคลือบก็ได้นะครับเพราะว่าวิธีการใช้งานของเขาใช้ทั้งต้มตุ๋นผัดทอดสารพัดประโยชน์เลยครับผมพร้อมกับฝาแก้วแล้วก็การระบายไอน้ำระบายความร้อนอาหารเนี่ยจะไม่ล้นใช่อันละเท่าไหร่ครับราคานะครับ3,190 บาทหยุดก่อนยังไม่พอครับเราจะแจกอัมพวากะทิ 100% อีกท่านละ 1,000 บาทครับรวมแล้วนะแต่ละท่านก็จะได้รวมเสร็จสิ้นแล้ว 4,190 บาท10ท่านรวมแล้วทั้งสิ้น 41,900 บาทแจกไปเลยแจกไปเลยแจกไปเลย 40,000 บาทแจกไปเลย 9 ท่านสำหรับที่โทรเข้ามานะครับดอกจัน472สี่เหลี่ยมและโทรออกอีกหนึ่งท่านนะครับใครโหลดที่โหลดแอปพลิเคชันครัวคุณต๋อยอยู่คุณจะเป็นผู้โชคดีรับหม้ออันนี้เลยกระทะแล้วแต่ใครจะเรียกตะหลิวก็ได้อ่ะถ้าอยากเรียกนี่เวลาได้ไปปั๊บผมจะเอากะทิเนี่ยนะฮะเทลงหม้อแล้วก็ไปหั่นฟักทองแล้วพอกะทิปั๊บแต่ก็ใส่ฟักทองใส่น้ำตาลแกงบวชฟักทองกินเท่าไหร่ครับก็3,190 บาทชาวหม้ออันนี้อีก 1,000 ก็เป็น 4,000 วันนี้490 บาท 40,000 คุณมีโทรศัพท์คุณมีโทรศัพท์บ้างมั้ยมีๆๆยิ้มหน่อยได้ป่ะทำไมครับจะโทรไม่ต้องให้เขาโทรเข้ามาไม่ใช่ของผมดีจริงๆนะผมซื้อมาเนี่ยผมไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยดูดิดูตูดดิดูก็รู้เห็นมั้ยเนี่ยเนี่ยตูดที่เห็นเป็นอย่างงี้ได้เนี่ยเพราะผมเนี่ยนะครับครับอยู่ที่บ้านเอามีดเนี่ยแค่เขาทำเองเขาทำมานี่ดูนี่นะอยากให้ดูนิดเดียวว่าของดีไม่ดีนะไม่ผมไม่ได้แกล้งให้ดูจริงว่าฝาไม่หล่นคือท่านไปดูยี่ห้อไหนก็ได้อย่างนี้ท่านต้องนั่นฝาหล่นถูกป่ะผมซื้อของทำไมมันถึงแพงนะไงนี่ไง472สี่เหลี่ยมและโทรนี่ไงฮะดอกจัน472เพราะว่าดูนะฮะเห็นอ่ะของมันแพงก็เพราะมีเหตุมีผลไม่ใช่อยู่ดีๆไปซื้อของมาอย่างนั้นอย่างนี้และผมก็จะไล่ฝ่ายบัญชีออกนะครับทำไมครับมันซื้อมาแพงเหลือเกินปัญหามีไหมวันนี้ปัญหาปัญหามีนะครับสวัสดีครับนี่สวัสดีครับคุณสวัสดีครับผมเป็นคนดูดีมีเสน่ห์และโกอย่าได้ดันตัวเองขนาดนี้เลยไม่ใช่เขาเขียนมาเขาเขียนมาเขียนมาเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนดูดีมีเสน่ห์และอบอุ่นแบบคุณไตรภพโอ้ยอ่านผิดหรือเปล่าโอ้ยใจเย็นประธานใจเย็นๆยังไม่หมดนอกจากผมจะดูอบอุ่นแบบคุณไตรภพแล้วผมยังเป็นผู้ชายหน้าตาดีแบบคุณอ้อแถมฉลาดหลักแหลมว่องไวแบบพี่ณวัฒน์โอ้โหนี่ขึ้นเลยนี่ขึ้นเลยครับขึ้นเลยอ่ะดูดิล่าเริงแบบโกติไม่มีใครยอมใครเลยว่าละเจ็บหน้าโอ้แล้วไงอ่ะเขาบอกว่าหาไม่เจอแล้วมีคนมาถามผมเขาบอกว่าโทษครับคุณอาผมขอถามทางหน่อยได้ไหมครับถามเลยพ่อหนุ่มถ้าตอบได้ก็จะตอบให้เด็กหนุ่มคนนั้นก็ถามบอกว่าคือไม่ทราบว่าความสำเร็จไปทางไหนครับลึกซึ้งผมก็เลยบอกว่าคุณต้องขับตรงไปเรื่อยๆจนผ่านแยกความล้มเหลวแล้วคุณก็เลี้ยวเข้าซอยริบหรี่เลี้ยวซ้ายขวาทันทีตรงแยกท้อแท้ขับตรงต่อไปตามถนนอุปสรรคข้ามสะพานล้มลุกคุกคลานอีกไม่อีกกี่อึดใจคุณก็จะถึงความสำเร็จถ้าคุณใจถึงคุณก็ถึงความสำเร็จทุกอย่างมันต้องผ่านใช่มันจะอยู่ดีๆฝันหวังจะได้อะไรตามใจชอบตลอดเวลาเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นความสำเร็จมันไม่ได้หาได้ง่ายๆมันต้องผ่านอุปสรรคผ่านความท้อแท้ความอดทนถามคุณณวัฒน์ได้กว่าจะมีวันนี้เอาจริงๆนะเอาจริงเอาจริงเอาจริงอย่าลุกตลกไม่ใช่แล้วไม่ใช่อะไรไม่ใช่แล้วอยากจะตลกมากเลยนะวันอยากตลกไปเล่นตลกก็แล้วกันไปถามคุณวัฒน์ดูจริงให้กว่าจะประสบความสำเร็จมันผ่านเยอะไหมชีวิตโอ้มันต้องเยอะครับเยอะมากแล้วก็เวลาที่ผ่านมาแต่ละจุดเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันไม่ได้เหนื่อยนะแต่มันเป็นประสบการณ์แล้วเราเป็นกำลังใจแล้วทำให้เรามองโลกในแง่ดีแล้วก็เอาสิ่งที่ผ่านมา
เป็นพลังสู้ต่อไปโอ้โหพี่โก้พูดได้แบบว่าเฮ้ยประวัติคุณนวัดล้วนๆโดนใจมากผ่านมาท่านผู้ชมอย่าไปสนใจเรื่องอื่นเลยดอกจัน472สี่เหลี่ยมโทรออกไม่ใช่แต่ว่าคุณควรคิดอะไรบ้างไม่ใช่ปล่อยให้เขาพูดอยู่ก็ใช่ก็ผมเป็นคนเกิดที่แพรี่เลยไม่ค่อยมีประวัตินะดอกจัน472สี่เหลี่ยมโทรออก9ท่านนะครับและแอปพลิเคชัน1ท่านเราจะได้ทั้งคุณจะเรียกเป็นกระทะหรือเป็นหม้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้มตุ๋นผักทอดเนี่ยได้หมดคุณจะผัดคุณทำอะไรได้ทุกอย่างพร้อมฝาแก้วระบายน้ำระบายความร้อนไอ้น้ำเสร็จสับเรียบร้อยรวมแล้วท่าน 14,190 บาทไปรวมกับเจ้านี้ด้วยนะก็คืออัมพวากะทิ 100% อีก 1,000 ไม่ได้ให้1ขวดนะไม่ได้ไม่ใช่ให้ 1,000 เลยให้ 1,000 เลยนับมูลค่า 1,000 ปั๊บคุณเอาไปทำแกงเผ็ดก็ได้ก็เอาไปทำขนมหวานก็ได้มันเป็นระบบที่ทำให้อันนี้ออกนะทั้งหมด10ท่านครับที่บอกไป9ท่านเร็วด่วนอีก1ท่านรอให้แอปพลิเคชันมันปิ๊งดอกจัน42สิ่งเหลี่ยมโทรออกนะครับขอให้โชคดีจงเป็นของท่านพักตัวนี้สักครู่พวกสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกกันช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับหมูหันครับเข้มข้นมากเจ้มจนเหลือเกินความเก่าแก่ของร้านนี้มันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากสำหรับผมมันกรอบเด็ดๆผมเรียนนำเสนอครับท่านมันอร่อยมากก่อนทำพวกนี้ก็ต้องทำให้ผิวมันตึงแล้วคุณธรรมทำยังไงถึงตึงครับโอ้ครัวคุณต๋อยท่านที่เป็น subscriber ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องอะไรนี่คือตรงนี้ไม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้